ทางด้านของเจ้าหน้าที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับได้เริ่มจัดสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2561ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่17เมษายนนี้นะครับโดยเฉพาะในด้านของการจัดสถานที่สำหรับที่ประชาชนจะได้ส่งน้ำพระพุทธมงคลศักดิ์องค์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์บริเวณใจกลางเมืองนะครับบริเวณ5แยกวิทยุซึ่งจะประดับตกแต่งริ้วธงอย่างสวยงามย้อนรอยสงกรานต์แบบโบราณดั้งเดิมนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้กำลังเร่งติดตั้งอุโมงค์น้ำและทดสอบระบบการปล่อยน้ำให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นสีสันให้กับนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานสุพรรณิกาและบริเวณถนนหน้าศาลากลางไปจนถึงลานสแกกรังนะครับซึ่งบริเวณลานสุพรรณิกานี้เองนะครับได้มีการจัดเป็นโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์โดยจะปิดถนนนะครับตั้งแต่บริเวณถนนหน้าร้านสุพรรณิกาไปจนถึงลานสแกกรังเลยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยด้วยนะครับพร้อมกันนี้ทางด้านของจังหวัดเองได้มีการประกาศเรื่องของการห้ามนำสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณนะครับและก็ห้ามจำหน่ายในสถานที่โซนนิ่งการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างเด็ดขาดหากฝ่าฝืนนะครับจะถูกดำเนินคดีเพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุความรุนแรงและเพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมสงกรานต์แบบดั้งเดิมนะครับส่วนที่บริเวณวัดขุนอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวไหว้พระในช่วงของวันหยุดยาวก่อนเทศกาลสงกรานต์ต่างต้องตื่นตากับว่าวยักษ์ในรูปแบบต่างๆนะครับที่กลุ่มผู้เล่นว่าวจากทั่วประเทศรวมตัวกันมาเล่นโชว์นะครับที่บริเวณลานดินหลังอุโบสถไฮเทคโดยว่าวที่นำมาเล่นในครั้งนี้นะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าวแมงมุมว่าวปลาหมึกว่าวกระปลากระเบนและว่าวนานาชาตินะครับนอกจากนี้ที่พิเศษไปกว่านั้นเลยนะครับมีการนำว่าวไฮเปอร์ไคท์ที่มีว่าว13ตัวต่อกันนะครับซึ่งต้องใช้การเล่นเป็นทีมโดยการเล่นในครั้งนี้นะครับมาโชว์ให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวในครั้งนี้ได้ชมด้วยนะครับก็มีว่าวหลากหลายรูปแบบจริงๆนะครับนอกจากนั้นนะครับที่บริเวณจุดผ่านแดนบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยกว่า 10,000 คนได้เดินทางมาผ่านแดนเพื่อกลับภูมิลำเนาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์โดยมีเจ้าหน้าที่บูรณาการให้ความช่วยเหลือของรูปแบบประชารัฐนะครับในการอำนวยความสะดวกแก่แรงงานชาวกัมพูชาตามที่รัฐบาลไทยผ่อนผันให้กลับไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ได้ในระหว่างวันที่5ถึง30เมษายนนี้นะครับก็ถือว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นะครับก็เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนทุกคนเลยค่ะ